ดีค่ะเพื่อนๆคะสาวไทยในต่างแดนนันซี่นะคะวันนี้นันซี่จะพามาดูลาเวนเดอร์ที่ปลูกในกระถางก้อนหินค่ะอันนี้ปลูกปีที่แล้วนะคะสวยมากเลยค่ะเพื่อนๆมีต้นนี้อายุ1 ปีนะคะเพื่อนๆโตเร็วมากเลยค่ะเนี่ยค่ะกระถางก้อนหินนะคะเดี๋ยวปีนี้เราก็จะปลูกเพิ่มตรงนี้นะคะเพื่อนๆค่ะตรงนี้ค่ะส่วนชั้นที่2ก็จะเป็นพวกดินดีค่ะดินร่วนดินปุ๋ยหมักอย่างนี้นะคะเพื่อนๆค่ะเนี่ยค่ะมาใส่เยอะๆเลยค่ะสำคัญมากนะคะต้องใช้ดินนี้ด้วยค่ะผสมกับดินปุ๋ยหมักหรือว่าดินปลูกนะคะให้ดินทรายเยอะกว่านะคะเพื่อนๆนันซี่ไม่มีดินปลูกแต่นันซี่มีดินปุ๋ยหมักของเพื่อนบ้านที่ยังเหลือเศษค้างอยู่ที่นี่ตรงนี้นะคะนี่ค่ะเพื่อนๆเห็นไหมคะนี่เป็นกิ่งต้นลาเวนเดอร์ที่เกิดจากการปักชำแบบควบแน่นนะคะที่เขารอดตายมาได้เขาก็จะแทงยอดใหม่แล้วก็มีดอกออกมาอย่างนี้ค่ะพร้อมปลูกมีหลายต้นเลยค่ะเดี๋ยวจะปลูกตรงนี้ไว้ต้นนึงแล้วก็ที่เหลือก็จะเอาไปปลูกกระจายไปทุกที่เลยค่ะนี่ค่ะเพื่อนๆค่ะลาเวนเดอร์นี่ค่ะรากระบบรากลาเวนเดอร์เห็นไหมคะอันนี้เป็นระบบรากที่เกิดจากการปักชำแบบควบแน่นนะคะกิ่งที่เกิดจากการปักชำแบบควบแน่นถ้าเขารอดเขาก็รอดแล้วล่ะค่ะเพื่อนๆ เขาแข็งแรงมากดูรากเขาสิคะแนนซี่ก็จะเวลาปลูกแนนซี่ก็จะเด็ดดอกเขาทิ้งนะคะเพื่อนๆ นี่ค่ะเด็ดดอกทิ้งนะคะก่อนปลูกก็จะต้องรดน้ำให้ชุ่มก่อนนะคะรดน้ำดินให้ชุ่มก่อนเสร็จแล้วค่ะนี่ค่ะเพื่อนๆคะลาเวนเดอร์แดนซี่ก็เอามาปลูกที่แปลงผักด้วยนะคะเนี่ยค่ะตรงนู้นหลายต้นเลยค่ะหนูเอามาปลูกที่สวนผักด้วยค่ะเราปักชำแบบควบแน่นนะคะแล้วก็ได้แบบได้หลายต้นเลยค่ะคันนี้เดี๋ยวค่ะเพื่อนๆค่ะตอนนี้สวนผักก็เหมือนดอกสวนแปลงดอกไม้ไปเลยค่ะ